อเมริกากู้เงินยืมเงินจีนแต่เวลาคืนจีนกับเจ้าแบงก์ลอนล่าแต่เวลาคืนจีนไม่เอาแบงก์ลอนล่าอ๋อโอเคเวลาคืนแทนที่จะเอาดอลลาร์ให้คืนใช่ไหมไม่แล้วแต่ให้คืนเป็นทองคำแทนเพราะจีนไม่เชื่อถือแบงก์ดอลลาร์อ้าวเป็นเงินไปอ๋อจีนไม่เอาดอลลาร์เอ้ยมันไม่ใช่ดอลลาร์ต่อดอลลาร์เลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขากู้เงินกันตรงนั้นนะฮะมันใช้อะไรผมว่าน่าจะใช้ดอลลาร์มากกว่านะฮะเมื่อใช้ดอลลาร์ก็ต้องคืนด้วยดอลลาร์มันจึงจะยุติธรรมนะหรือไอ้ค่าเงินยุคนู้นกับยุคนี้มันต่างกันหรือเปล่ายุคนู้นนะไอ้ตอนนั้นเราก็จะตีค่าเงินยังไงแบบนั้นแลกเปลี่ยนยังไงแบบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมทุกวันนี้เงินหยวนมันแข็งขึ้นมาเยอะนะเงินหยวนแข็งนะครับมียุคหนึ่งไม่ใช่เหรอทางดอลลาร์เขาจะให้หยวนลดค่าเงินหยวนลงไปนะแต่หยวนเขาไม่ลดเขาบอกว่าคุณต่างหากที่ต้องลดมาหาฉันประมาณนั้นจีนเขาพูดอย่างนี้คุณต่างหากจะต้องลดค่าเงินมาหาหยวนจะให้หยวนลดไปหาคุณมันไม่ใช่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการค้ามันเติบโตใช่ไหมครับเขาก็พูดได้เขาเรียกว่าต่อรองครับต่อรองกันฟังให้จบทีหนึ่งก็แล้วกันนะ อเมริกากู้เงินจีนกู้ยืมเงินนะสมัยนั้นมันน่าจะเป็น US ดอลลาร์สกุลเงิน US ดอลลาร์ไม่รู้เทียบค่ากันต่างแค่ไหนผมไม่ทราบตรงนั้นนะน่าจะเป็นตรงนั้นซะมากกว่านะครับเอาละแต่เวลาคืนจีนจะไม่เอาดอลลาร์แล้วจะให้อเมริกาคืนเป็นทองคำแทนเหตุผลก็คือเพราะจีนไม่เชื่อถือ US ดอลลาร์ต่อมาอเมริกาเลยต้องหาทองคำมาคืนจีนเพราะอะไรอเมริกาต้องหาทองคำก็แปลว่าอเมริกาก็ต้องซื้อทองคำเข้าประเทศถ้าอเมริกาซื้อทองคำมองทันทีเลยครับว่าทองคำต้องราคาขึ้นสูงแน่นอนดีมานด์ซัพพลายไงเมื่อความต้องการของอเมริกาต้องการทองคำต้องการก็คือดีมานต้องการมากซัพพลายและใครเก็บทองคำนี้เนี่ยก็ขึ้นราคาสบายเลยแล้วก็มองกลับไปง่ายได้โอเคไหมครับนี่ก็ถือว่าให้ความรู้เหมือนกันนะฮะสำหรับคุณเชนถ้าหากว่าจะมีการซื้อทองหรือว่าไม่ซื้อทองประการใดนะครับให้สังเกตดีๆครับในที่สุดแล้วนะฮะมันก็จะหาคืนจีนไม่ได้หรอกครับทีเนี้ยโอเคนะเมื่อหาคืนจีนไม่ได้ก็ต้องเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาพูดเรื่องของลดภาษีก่อนดีกว่าไหมครับทางจริงบอกคืนเงินมาก่อนนี่นะครับตัวนี้เป็นยื้อกันอยู่ว่านี่นะครับเป็นจุดประเด็นที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะครับเป็นไปได้สูงหรือเปล่าไม่ทราบได้ไม่ทราบนี่ว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนี้จริง US ดอลลาร์กลายเป็นก๊กแท้ทันทีเลยเป็นทันทีเลยครับผมนี่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องดักเอาไว้หน่อยนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำว่าผมพูดนานไม่ใช่เลยผมพูดว่าแต่นะผมพูดคำนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า15ปีแล้วเอาฟังให้ดีนะพูดผ่านมาแล้วประมาณ17ปีแล้วล่ะณวันนั้นผมพูดว่านับจากนี้เป็นต้นไปภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผ่านสิบห้าปีมันเลยมาแล้ว17ปีแล้วครับไม่รู้ถ้าเป็นตัวอย่างของโลกก็เป็นตัวอย่างแบบชั่วโง่เห็นไหมครับเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีสุดขั้วแล้วมันก็จะกลับดีหรือไม่เลยครับ
เหมือนกับว่ามีมันทุกข์สุดๆแล้วมันจะมีสุขเข้ามาช่วยอย่างนี้หรือไม่ถ้าคิดตามในแนวทางพุทธะนะครับเมื่อเจอทุกข์สุดๆแล้วก็จะพลิกขั้วโลกนึงก็จะกลายเป็นสุขก็เป็นไปได้นะครับแนวทางนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเกิน15 ปีมาแล้วสิเอาฟังให้จบใหม่ณ วันนั้นพูดคำว่าภายใน15 ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกเอาละต่อมาตะวันตกกลางจะเกิดไฟบรายกันก็แปลว่าอันนี้ก็นึกซะว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละจะลงตรงนั้นถ้าหากว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นที่ตะวันตกกลางคือแย่งน้ำมันนะฮะซาอุดิอาระเบียตรงนั้นเปรี้ยงตรงนั้นแหละครับมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นพอที่ถามเพื่อนปุ๊บ US ดอลลาร์จริงกลายเป็นกองเต็กต่อไปผมหมายความอย่างนั้นณวันนั้นพูดกันเกินกว่า17 ปีแล้วครับนะเกือบ17 ปีแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรมันก็เกิดไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วก็เล่าสู่ฟังอย่างนั้นแต่มาถึงวันนี้ไอ้คำว่าหนองมะแหนงที่ว่านี้นะครับมันเป็นไปมีเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าไหนคาบสมุทรอะไรล่ะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็ยังไม่จบเห็นไหมครับนึกออกไหมแล้วทางยุโรปโอ้โหมันเยอะมากมันหลายทุกส่วนนะตอนนี้มาโลกเอายังไงตอนนี้ครับทางจีนก็ถือว่าก็มีผลฐานเยอะเป็นหลายล้านนะครับเทคโนโลยีเขาก็มีเพียงพอกระตุนไปเยอะนะฮะอาวุธนิวเคลียร์นะครับยิงข้ามทวีปกันได้สบายๆในทุกวันนี้นะครับเห็นไหมไม่รู้แล้วครับใครกดปุ่มก่อนคนนั้นก็ไม่เหมือนกับต่อยมวยนะใครชกก่อนได้เปรียบเงี้ยแล้วใครจะกล้ากดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนตรงนี้ไอ้ตรงนี้ต่างหากใครจะกล้าทีนี้ถ้ากดปุ๊บก็ต้องพึบทีเดียวแหละครับแล้วใครจะวางแผนได้ดีขนาดนั้นนี่พึบทีเดียวเลยครับเห็นไหมเวลาเขาคือแนวทางนี้คือแนวทางความมั่นคงเหมือนกับแม่พูดดีได้ไม่ดีเอาพูดสนอกันอย่างเช่นปฏิวัติเนี่ยทุบทีเดียวต้องให้อยู่ถ้าไม่อยู่ปุ๊บลุยทันทีนะทุบทีเดียวต้องโปรให้อยู่ทันทีนะครับกระดิกไม่ได้อย่างนั้นโอเคนั่นคือปฏิวัตินี่เหมือนกันครับสงครามทุบทีต้องให้อยู่หมัดเลยนะครับถ้าไม่อยู่แล้วยุ่งเลยยอมแพ้กันแบบข้ามคืนเลยประมาณนั้นสงครามต่อไปนี้จะยอมแพ้กันภายใน5 วันนี้ดีกว่าเออนิวเคลียร์ไม่ได้นะครับมันหนักแน่นรุนแรงเหลือเกินนะครับนะยอมแพ้กันภายใน5 วันนะแต่มันทำลายไปตั้งครึ่งเมืองแล้วครับใช่ว่าเมื่อกี้นี่คือเรื่องของนิวเคลียร์นะครับฝากไว้กรุณาขอบนอบไว้กับรถคิดเรื่องนี้นะครับแต่ที่แน่แน่มันเกิดอะไรก็ US เป็นกองเต็กแน่แน่แล้วผมจะรู้ตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอโอเคนะ